เศรษฐายินดีเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ชนะเลือกตั้งถล่มทลายการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 22:32 นเศรษฐายินดีเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ชนะเลือกตั้งถล่มทลายตั้งตารอทำงานร่วมกันพร้อมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ปีในปีหน้าวันที่5กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์เซอร์แคร์สตาร์เมอร์จากพรรคแรงงานคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายว่าขอแสดงความยินดีกับเซอร์แคร์สตาร์เมอร์และพรรคแรงงานอังกฤษสำหรับชัยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายครั้งประวัติศาสตร์ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ผมตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อกระชับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างไทยสหราชอาณาจักรในเรื่องลำดับความสำคัญร่วมกันและเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหราชอาณาจักรในปีหน้าด้วยความปรารถนาดีในขณะที่คุณเริ่มต้นบทใหม่ที่สดใสของสหราชอาณาจักรCongratulations to Sir Keir Starmer and the British Labour Party on your historic landslide election victory as strategic partner. I look forward to working with you to strengthen our close Thai-UK collaboration on share priority and celebrating the 170th anniversary of Thailand-UK diplomatic next year.Best wishes as you embark on this promising new chapter for Britain. โคตะมิอุระโพสต์ให้กำลังใจบัวขาวหลังพ่ายศึก K1 World แม็กกีฬาวันที่7กรกฎาคม2567 19:33 นโคตะมิอุระนักมวยคนดังชาวญี่ปุ่นโพสต์ข้อความให้กำลังใจบัวขาวบัญชาเมฆหลังนักชกคนดังชาวไทยแพ้ให้กับคู่ต่อสู้ชาวบัลแกเรียในศึก K1 World Max 2024 K1 World Max 2024ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นบัวขาวบัญชาเมฆพลิกแพ้ให้กับสโตยานโคปริวลานสกี้คู่ต่อสู้ชาวบัลแกเรียโดยเจ้าตัวพลาดถูกเตะที่ใบหน้าทำให้ถูกนับในยกที่2ก่อนครบ3ยกนักชกชาวบัลแกเรียเอาชนะคะแนนไปได้ทำให้บัวขาวหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบแรกเท่านั้นหลังผลการแข่งขันโคตะมิอุระนักชกหนุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีความสนิทสนมกับบัวขาวได้โพสต์ภาพคู่กับนักมวยวัย42ปีผ่านทาง IG Story พร้อมด้วยข้อความให้กำลังใจภาษาไทยว่าไม่เป็นไรพร้อมด้วยอีโมจิมงกุฎโดยโคตะและบัวขาวมีความสนิทสนมกันมาตลอดหลังจากที่ได้ขึ้นชกด้วยกันในไฟพิเศษ Legend of ราชดำเนินของศึกราชดำเนิน World SeriesRWS ที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินเมื่อปี2565และทั้งคู่ก็คงมิตรภาพอันดีมาโดยตลอดรวมถึงนักชกชาวญี่ปุ่นมักจะไปปรากฏตัวที่ค่ายมวยของบัวขาวอยู่เป็นประจำด้วยโคตะมิอุระนักมวยคนดังชาวญี่ปุ่นโพสต์ข้อความให้กำลังใจบัวขาวบัญชาเมฆหลังนักชกคนดังชาวไทยแพ้ให้กับคู่ต่อสู้ชาวบัลแกเรียในศึก K1 World Max 2024 K1 World Max 2024ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นบัวขาวบัญชาเมฆพลิกแพ้ให้กับสโตยานโคปริวลานสกี้คู่ต่อสู้ชาวบัลแกเรียโดยเจ้าตัวพลาดถูกเตะที่ใบหน้าทำให้ถูกนับในยกที่2ก่อนครบ3ยกนักชกชาวบัลแกเรียเอาชนะคะแนนไปได้ทำให้บัวขาวหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบแรกเท่านั้นหลังผลการแข่งขันโคตะมิอุระนักชกหนุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีความสนิทสนมกับ
บัวขาวได้โพสต์ภาพคู่กับนักมวยวัย42ปีผ่านทาง IG Story พร้อมด้วยข้อความให้กำลังใจภาษาไทยว่าไม่เป็นไรพร้อมด้วยอีโมจิมงกุฎโดยโคตะและบัวขาวมีความสนิทสนมกันมาตลอดหลังจากที่ได้ขึ้นชกด้วยกันในไฟพิเศษ Legend of ราชดำเนินของศึกราชดำเนิน World Series RWS ที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินเมื่อปี2565และทั้งคู่ก็คงมิตรภาพอันดีมาโดยตลอดรวมถึงนักชกชาวญี่ปุ่นมักจะไปปรากฏตัวที่ค่ายมวยของบัวขาวอยู่เป็นประจำด้วยศาลฎีกาไม่รับคำร้องคำรบปัญญาแก้วผู้สมัครสว.กับพวกฟ้องกกต.จี้นับคะแนนใหม่การเมืองวันที่7กรกฎาคม2567 21นาฬิกา7นาทีศาลฎีกาไม่รับคำร้องคำรบปัญญาแก้วผู้สมัครสว.กับพวกฟ้องกกต.ขอให้นับคะแนนใหม่ชี้ไม่มีสิทธิยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาเหตุไม่เข้าพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหมู่44จากกรณีพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วผู้สมัครสว.กลุ่ม2กลุ่มกฎหมายและคณะยื่นหนังสือถึงกกต.เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามคำร้องหลังจากที่ได้ยื่นมาก่อนหน้านี้ในการคัดค้านการประกาศรับรองผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.200คนและสำรอง100คนรวมถึงพบความผิดปกติในการลงคะแนนคล้ายมีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบและได้ยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพยลงคะแนนของผู้สมัครสว.และขอให้กกต.ได้เปิดหีบนับคะแนนใหม่อีกรอบจากนั้นได้ไปศาลฎีกาตามนัดฟังคำสั่งจากคำร้องเรื่องทุจริตการเลือกสว.ล่าสุดเรื่องนี้วันที่7กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากรายงานกระบวนพิจารณาคดีหมายเลขดำที่ลดสว.เศษ323ส่วน2567คดีหมายเลขแดงที่ลดสว.เศษ324ส่วน2567ระหว่างพลต.ท.คำรบปัญญาแก้วนายประหยัดเสนวิรัตเป็นโจทย์ที่1ถึง2ตามลำดับฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตรวจคำฟ้องแล้วคดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องโดยสรุปว่าโจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่28มิถุนายน2567เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาว่าไม่โปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะมีการรวมกลุ่มกันของผู้สมัครบางคนและบางกลุ่มเพื่อให้มีการลงคะแนนแก่ผู้ใดผู้หนึ่งในลักษณะจัดตั้งระบบผู้สมัครด้วยกันโดยมีผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าวซึ่งหากศาลฎีกาสั่งให้มีการเปิดหีบเลือกตั้งและนับคะแนนใหม่โดยใช้ระบบเครื่องมือกลหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้ทราบถึงความไม่ชอบมาพากลดังกล่าวและมีคำขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งชะลอการประกาศรับรองผู้สมัครที่ได้รับเลือกทุกกลุ่มไว้ก่อนและให้จำเลยทำการนับคะแนนใหม่โดยใช้เครื่องมือกลหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเห็นว่ากรณีตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองมิใช่เป็นเรื่องที่ผู้สมัครในระดับอำเภอหรือผู้มีสิทธิเลือกในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกของคณะกรรมการผู้อำนวยการการเลือกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันจะมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายใน3วันนับแต่วันที่มีการออกคำสั่งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561 มาตรา 44 ซึ่งจะอยู่ในอำนาจการพิจารณาคดีของศาลฎีกาเมื่อไม่เป็นคดีที่โจทก์ทั้งสองสามารถเสนอต่อศาลฎีกาได้โดยตรงแล้วหากโจทก์ทั้งสองถูกโต้แย้งสิทธิอย่างไรก็ชอบที่จะยื่นฟ้องตามลำดับชั้นศาลต่อ
ต่อศาลที่มีเขตอำนาจส่วนที่โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาและคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินตามคำร้องลงวันที่3กรกฎาคม2567รวม2ฉบับเพื่อให้ศาลฎีกาไต่สวนและมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิของโจทก์ทั้งสองในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภานั้นเมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยแล้วว่าโจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาจึงไม่ต้องสั่งคำร้องดังกล่าวอีกจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องอ่านข่าวผู้สมัครสว.สอบตกจี้กกต.นับคะแนนใหม่ยันมีหลักฐานหัวขู่เพิกเฉยเจอคุก10ปีอ่านข่าวสวุ่นแห่ร้องศาลปกครองกกต.สั่งระงับประกาศผลเลือก200สว.ขู่ฟ้องงม 0.157 อ่านข่าวตรวจสอบรายชื่อ200ว่าที่สว.ใครเป็นใครบ้างดูเลยเปิดชื่อคนดังอดีตข้าราชการ